ันนี้ก็บนรถเลยค่ะเพราะว่าปากบนลูกเปิด12เซนนะคะหัวเจาะแล้วดีใจมากเนาะดีใจมากครับช่วยได้ทันท่วงทีเลยพอมาถึงปุ๊บฉุกเฉินลงตัวหมดเลยรอรับหมดทุกอย่างคือมาถึงปุ๊บรถจอดข้างหน้าตึกโรงพยาบาลยันฮีเสร็จปุ๊บทุกคนเข้ามาลุมล้อมคุณแม่กันหมดแล้วก็เข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เร็วและดีมากๆเลยทุกอย่างคือแบบเตรียมพร้อมไว้เลยอะรองรับสแตนบายรอไว้เลยก็คือเข้าห้องคลอดผู้ช่วยหมอค่ะเตรียมทุกอย่างปุ๊บรวดเร็วมากเลยคือแบบเช็คทุกอย่างแบบมีความรู้สึกว่าเป็นปลอดภัยไม่กลัวอะไรเลยค่ะต้องเตรียมพร้อมเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แจ้งทางโรงพยาบาลไว้ก่อนใช่ครับคือในสมุดเล่มสีชมพูอะค่ะทางโรงพยาบาลจะมีแปะไว้อะค่ะก็เป็นเบอร์โทรฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้วก็มีแผนกสูติคือเขาจะมีทุกอย่างพร้อมไว้อยู่หน้าสมุดแล้วอะค่ะก็คือโทรตรงหน้าตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ติดต่อได้เลยค่ะก็จะมีคนรับตลอดขอบคุณคุณหมอธาราพรรัศมีเจริญนะครับที่ทำคลอดให้กับแฟนของผมได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลทุกท่านเลยนะครับผมที่โรงพยาบาลครับผมรวดเร็วค่ะแล้วก็มีคนถามถึงว่าทำไมไม่ไปคลอดที่อยู่ใกล้ๆบ้านทำไมถึงต้องมาคลอดที่โรงพยาบาลยันทีก็เพราะว่าโรงพยาบาลนี้นะครับผมประทับใจมากครับผมใช้กันทั้งครอบครัวใช่ครับโรงพยาบาลนี้นะครับก็คุณหมอพยาบาลทุกท่านก็บริการดีมากเลยครับแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่สะอาดแล้วก็ครบวงจรแล้วก็ปลอดโปร่งอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็สบายใจถูกและดีด้วยครับผมก็เลยเลือกที่โรงพยาบาลยันทีที่นี่นะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ราคาที่แบบว่าเอื้อมถึงทุกคนนะคะใช่ครับและแบบบริการดีมากค่ะประทับใจที่สุดค่ะไกลแค่ไหนก็เลยต้องมาครับผมค่ะ